สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันพฤหัส,สบดีที่7กันยายน2560กับดิฉันดารณีโตร่นนะคะสำหรับในเช้าวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน15ปีสันสร้างสู่เส้นทางนวัตกรรมพร้อมทั้งได้มอบโล่รางวัลสำหรับการสร้างคุณงามความดีและประโยชน์แก่สังคมรวมไปถึงส่งมอบดอกไม้จันทร์จำนวน1 0 0 0 0มืขออภัยค่ะ1 000, 90, 9 9 9 9ลกอย่าดอกไปยัง76จังหวัดตามโครงการล้านดวงใจพอมเพื่อพอ่อหลวงค่ะ พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน15ปีสรรสร้างสู่เส้นทางนวัตกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมภายใต้แนวคิดไอสมาร์ mart, ใน4มิติคือ 1. innovation smart look มุ่งสร้างข้าราชการ4.0 2. innovation smart office สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ระดับมาตรฐานสากล 3. Innovation Smart Network พัฒนาเครือข่ายประชารัฐในระดับอาเซียนและ 4. Innovation Smart Service สร้างนวัตกรรมบริการทางสังคมรองรับการเปลี่ยนแปลงค่ะโดยพลตํำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านได้ระบุนะคะว่า ทุกวันที่1กันย year, one client, one voir, avana, s, ardı, ายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสงเคราะห์หรือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีเทพพระประชาบดีเทพผู้เป็นที่พึ่งของประชาชนซึ่งตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมานะคะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นองค์กรหลักในการจัดสวัสดิการเสริมสร้างพลังทางสังคมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากเพื่อมุ่งสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมค่ะ นอกจากนี้พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วท่านได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่ข้าราชการหน่วยงานและองค์กรที่สร้างคุณงามความดีและประโยชน์แก่สังคมจนเป็นที่ประจักษ์จำนวน18รางวัลได้แก่ 1. รางวัลข้าราชการดีเด่นจำนวน7รางวัล 2. รางวัลหน่วยงานดีเด่นจำนวน2รางวัล 3. รางวัลหน่วยงานนวัตกรรมทางสังคมดีเด่นจำนวน4รางวัลประกอบด้วย โครงการเกษตรกรรมเชิงพื้นที่วิถีชุมชนนิคมสร้างตนเองผลวิสัยจังหวัดน้องคายโครงการพลังเป็ดพัฒนาชุมชนสู่วิถีการพึ่งตนเองนิคมสร้างตนเองขุนทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการชีวิตใหม่ไก่บ้านน้อยนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันและโครงการขอทานบอกทีแชร์ที่ขอทานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ 4. องค์กรตนบทตำบนต้นแบบห่วงใหญ่ไม่ทอดทิ้งกันจำนวนห้ารางวัลและสพิธีมอบทุนประชาบดีนอกจากนี้ค่ะก็มีการบรรยายเรื่องแนวทางการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและแนวทางการดำเนินกิจการเพื่อสังคมโดยได้รับเกียรติจากนายชัยวัตรครควาวิสารัต์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนให้เกียรติมาบรรยายค่ะ นอกจากนี้นะคะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วท่านได้ระบุเพิ่มเติมค่ะว่าได้มีการจัดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทร์จำนวน1 99, 9 99, 9 9 9ล้าน้านดอกตามโครงการล้านดวงใจพมเพื่อพอ่อหลวงเพื่อส่งต่อไปยัง76จังหวัดจังหวัดละ1,999ดอกรวมทั้งกรุงเทพมหานครจำนวน2 6 6 4 7 5ดอกค่ะโดยมีการมอบให้กับผู้แทนสภาพ เพื่อนาไปส่งต่อให้กับ One Home ที่เป็นหน่วยงานของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะจะนําไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไปอาทิเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการคนไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาสค่ะ ทั้งนี้ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดสถานที่วางดอกไม้จันทร์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเข้ามาสักการะพระบรมศพณบริเวณมูลนิธิร,ราชาประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปัมภมค่ะ